ตั้งก็สังเกตว่าระยะเนี้ยทำไมคะระยะเนี้ยมีคนปั่นข่าวจะเท่าที่ผมสแกนอย่างเร็วๆมอนิเตอร์อย่างเร็วๆนะค่ะข่าวที่หนึ่งที่ถูกปั่นคือสถานการณ์มันกำลังเกิดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งโอ้นี่ได้ยินเยอะมากแล้วคนก็โทรมาถามด้วยฟังดีนะความสิ่งที่เห็นที่เป็นไปในขณะนี้มันกำลังทำให้เกิดสถานการณ์ที่จะกลายเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การรัฐประหารกันอีกครั้งคำถามก็คือใครใครปั่นข่าวนี้ขึ้นมาต้องการอะไรโอเคหรือมันเป็นแค่ความอยากของใครบางคนถ้าประเทศไม่ยุ่งถ้าประเทศไม่มีเรื่องถ้าไม่มีรัฐประหารอยู่ไม่ได้ทำหากินไม่ได้ตัวเองอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ตัวเองอยู่ไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปไหนเพราะไม่รู้จะทำหากินอะไรอ๋อเหรอเยอะไหมกลุ่มนี้ก็มีจำนวนหนึ่งมีจำนวนหนึ่งโอเคไม่แค่นั้นครับมอนิเตอร์ต่อไปก็เจอว่ามีคนปั่นอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็ว่าปั่นว่าเครียดแล้วนะปั่นว่าคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะรทสช.จะถูกดันขึ้นมาเป็นนายกฟังให้ดีนะดันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีข่าวที่หนึ่งกับข่าวที่สองมีความสัมพันธ์ค่ะข่าวที่หนึ่งเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเยอะจะรัฐประหารอีกครั้งเยอะเยอะถามกันเยอะใครปั่นข่าวนี้ขึ้นมาต้องการอะไรใครได้ใครเสียจากข่าวนี้พักไว้ก่อนเชื่อมไปที่ข่าวที่สองอยู่ๆก็มีคนปั่นข่าวขึ้นมาปั่นข่าวว่าถ้าจะไม่ให้รัฐประหารมันต้องดีลกันค่ะและดีลนั้นก็คือหนึ่งในดีลนั้นก็คือเปลี่ยนตัวนายกก็คือเปลี่ยนตัวนายกใช้ข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญฉบับประชันพิชัยค่ะมีช่องมีช่องถูกไหมมีช่องไว้แล้วมีช่องไว้แล้วข้อยกเว้นไงแล้วก็โชดเอาคุณพิรพันธ์ทำไมต้องเป็นพิรพันธ์เพราะพิรพันธ์เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเก่าค่ะถูกไหมค่ะถูกต้องค่ะเพราะคุณพิรพันธ์เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นภาพของคู่อำนาจเก่าชัดเจนมากโอเคดังนั้นดิวนี้เลือกเอาจะเอาพิรพันธ์ขึ้นหรือจะให้รัฐประหารย้ำนะเขาปั่นข่าวขึ้นมาจริงหรือไม่ใครปั่นใครได้ใครเสียบอกกันอีกครั้งคนบางกลุ่มถ้าไม่มีรัฐประหารถ้าประเทศไม่ยุ่งถ้าประเทศไม่มีเรื่องเขาไปไม่เป็นเขาไปไหนไม่ได้เขาหากินไม่ได้พี่นายบอกเขาเหอะว่าพอเถอะพอได้แล้วไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะบอกนะนั่นก็คือข่าวที่ถูกปั่นขึ้นมาใช่ใช่จุดกระแสมาช่วงถามว่าอย่าถามผมว่าเป็นไปได้ไหมมีมูลไหมเพราะผมตอบได้คำเดียวมีคนอยากให้มันเป็นอย่างนั้นค่ะมีคนอยากนะมีคนอยากย้ำว่ามีคนอยากนะไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นนะมีคนอยากมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้พยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้มันเป็นไปอย่างที่ตัวเองอยากหาเหตุผลมาซัพพอร์ตไงฟังให้ดีนะแล้วพยายามสร้างเงื่อนไขด้วยไงใช่ไอ้หาเหตุผลไม่เป็นไรแต่สร้างเงื่อนไขในประเทศมันจะยุ่งนั่นแหละนะโอเคและเขาก็หยิบเอาความเคลื่อนไหวของ40 สว.ที่ยื่นถอดถอนคุณเศรษฐามาเป็นอีกเงื่อนหนึ่งเหรอส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปั่นข่าวด้วยโอ้โหเชื่อมโยงกันหมดเลยอะแต่ต่อไปนี้คือสิ่งที่จริงๆว่ากันไปแล้วนะอำนาจเก่ามันมีทางเลือกมากนักหรอกค่ะสมมติว่าถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งกันใหม่ล้มกระดานเลือกตั้งกันใหม่สมมตินะถ้าอยากสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองใช่ไหมไปสู้กันมันมีสองทางเลือกนอกระบบหรือในระบบถ้าอยากสร้างจุดเปลี่ยนแบบวินาศสันตโลมโมโหฬารมันมีสองทางเลือกนอกระบบไม่ต้องพูดถึงปั่นข่าวอยากกันเหลือเกินได้อะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดเลยว่าประเทศจะเสียอะไร อีกด้านหนึ่งถ้าเปลี่ยนกันในระบบก็คือเปลี่ยนนายกหรือเลือกตั้งล้มกระดานเลือกตั้งใหม่ถ้าวันนี้เข้าสู่เกมการเลือกตั้งนะผมว่าอำนาจเก่าจะยิ่งไม่เหลืออะไรเลยค่ะต่อไปนี้คือหลักฐานยืนยันพิสูจน์ได้ใช่ไหมถ้าผลักให้สถานการณ์ต้องเข้าสู่การยุบสภาหรือต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะผมว่าอำนาจเก่าเนี่ยฆ่าตัวเอง
โอเคนี่คือคำอธิบายอีกหนึ่งคำอธิบายว่าทำไมอำนาจเก่าต้องประคองรัฐบาลเพื่อไทยเอาไว้ค่ะอ่ะกลับมาตรงนี้สถาบันพระปกเกล้าได้ทำโพลไปถามประชาชนไปถามประชาชนค่ะหลังเลือกตั้ง1ปีละหลังเลือกตั้งครบ1ปีแล้วนะใช่ค่ะพูดกันง่ายๆไปเช็คเรตติ้งพรรคการเมืองไปเช็คเรตติ้งนายกรี1ปีหลังการเลือกตั้งพฤษภา2566ผลเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรอเพจที่1ขึ้นเลยครับมาดูค่ะชัดเจนขนาดไหนอย่างไรที่พี่ดนัยเกินๆไว้อเพจที่1ขึ้นเลยนะถ้าเลือกตั้งวันนี้ชาวบ้านจะเลือกพรรคไหนอันดับ1อันดับ1แน่นอนมาเลยค่ะพรรคก้าวไกลค่ะทั้ง2ระบบเลยนะในระบบในระบบแบ่งเขตก้าวไกลมาอันดับ1 35.7%อันดับ2คืออันดับ2คือพรรคเพื่อไทย 18.1% ค่ะอันดับ3ตามมา 11.2% ค่ะภูมิใจไทยอันดับ4พลังประชารัฐ 7.8% อันดับ5รวมไทยสร้างชาติ 9.2% ค่ะว่ากันที่จริงมันควรจะสลับอันดับ4ควรจะเป็นรวมไทยอันดับบวยน่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือเราอ่านสลับไหมไม่เป็นไรเลือกตั้งวันนี้จะเลือกพรรคไหนค่ะประเภทแบ่งเขตชัดเจนก้าวไกล 35.7 เพื่อไทย 18.1 ทิ้งห่างนะในส่วนของประเภทบัญชีรายชื่ออันนี้ก็ชัดสอดคล้องในทิศทางเดียวกันอันดับ1ก็ก้าวไกลนู่นไปเลยถึง 44.9% เกือบจะ50แล้วค่ะอันดับ2เพื่อไทยค่ะ 20.2% ค่ะอันดับ3ภูมิใจไทยคะแนนในส่วนนี้หายไปเยอะค่ะเหลือ 3.5% ค่ะแม่พอละจบเอาแค่3อันดับก็พอละเผลอๆเอาแค่2อันดับก็จบจากผลโพในข้อนี้มันก็นำไปสู่การวิเคราะห์ในตารางที่2ค่ะมาดูต่อว่าจะวิเคราะห์และเห็นอะไรเห็นอะไรไปดูต่อค่ะไปดูต่อสมมุติว่ากติกาการเลือกตั้งยังเหมือนเมื่อปี66เอาเหมือนปี66ก็ได้สมมุติว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังเท่ากับเมื่อปี66ค่ะคราวนี้เมื่อไปถามใหม่ปี67คุณจะเลือกพรรคไหนเราบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเลือกพรรคไหนทั้งเขตแล้วก็ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ค่ะจากนั้นพรรคปกเกล้าเขาก็หยิบเอามาประมวลมาเข้าสูตรเป็นจำนวนที่นั่งส.ส.ปรากฏว่าถ้าเลือกตั้งกันในวันนี้ค่ะเขย่ากันนักใช่ไหมค่ะอยากสร้างจุดเปลี่ยนใช่ไหมค่ะถ้าว่ากันในระบบนะเอาในระบบนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่นะอะไรจะเกิดขึ้นผลมันก็จะออกมาดังปรากฏบนจออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก้าวไกลทั้งสองประเภทใช่ค่ะแบ่งเขตเขาได้161ที่นั่งบัญชีรายชื่อเขาได้47ที่นั่งรวมแล้ว208ที่นั่งค่ะเกือบครึ่งสภาเกือบครึ่งค่ะครึ่งสภาคือ250ค่ะอีกนิดนึงค่ะอ่ะแล้วเพื่อไทยอ่ะนี่ไงมาดูสิอันดับ2ค่ะแบ่งเขตเขาได้84ที่นั่งบัญชีรายชื่อเขาเหลือ21ที่นั่งรวมเขาได้100กับ5เก้าอี้ค่ะตกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอก็ครึ่งหนึ่งของก้าวไกลอ่ะตกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อย่าใช้คำนั้นเลยอันดับ3อ่ะภูมิใจไทยค่ะแบ่งเขตเขาได้58ที่นั่งบัญชีรายชื่อเขาเหลือ3ที่นั่งรวมกันแล้ว61ที่นั่งค่ะว่ากันที่จริงภูมิใจไทยอาการยังดีกว่าใช่เขาเป็นพรรคระดับกลางไงเพราะพร้อมเสียบเพราะเขาไปได้หมดเขาตกจาก70กว่าเหลือ60กว่าไม่เนาะก็ถือว่ายังโอเคยังทรงสภาพได้ใช่ทรงสภาพได้โอเคจบกันตามนี้